ฮัลโหลสวัสดีครับเอ้ยจีนสวัสดีครับทั้งจีนครับสวัสดีครับทุกคนเลยสวัสดีจ้าน้องคิมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะน้องแบมสวัสดีครับน้องมิวไฮไฮเจ้าสาวน้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับจริงผมไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยว่ะผมไม่ค่อยผมอยากเอาไม้ม็อบข้างหลังออกไปมากเลยสวัสดีครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับเอาจริงเหมือนผมไม่ได้เล่นไอจีมานานมากแล้วนะผมห่างหายเกินไปละสวัสดีค่ะน้องเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยวัดดีวัดดีแปลว่าอะไรครับวัดดีแปลว่าอะไรอันยองฮะน้องผู้การสวัสดีครับคุณเจสวัสดีครับใช่วันนี้มาดึกขอโทษทีว่าตอนแรกว่าจะมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มละแต่พาพ่อแม่แล้วก็น้องสาวไปกินข้าวมาครับก็เลยมาดึกมาดึกมาดึกใช่น้องกระเติงพี่มาดึกใช่เลยโอ้ยปามาด้วยหรอสวัสดีจ้าเฮ้ยทำไมวันนี้ทุกคนดูว่างนะทุกคนดูว่างมาดูผมนะหรือว่าผมมาดึกเกินไปสวัสดีทุกคนเลยวันนี้เผาอะไรดีเฮ้ยโอ้โหผมเพิ่งไปตัดผมมานะทุกคนผมไปย้อมสีมาด้วยไปทำสีมาด้วยมอร์นิ่งครับพี่ปะฮะนี่แกล้งไหมเนี่ยน้องบอบมอร์นิ่งไม่นิ่งแล้วนะคะตอนนี้นิ่งครับสวัสดีครับเจนสวัสดีครับคิดถึงมากน้องดาหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับจะนอนกี่โมงจะนอนก็ไม่ได้นอนฮะอะไรวะเซฟพี่ป้าครับขอโทษทีช่วงนี้ผมเลิกเล่น ROE ไปนานมากเลยผมย้ายเกมไปก็เลยจบละตะกี้ก็มันจะไปนอนบอกรักก่อนนอนเลยคิดถึงปุ๊บก็มาปั๊บเออผมงงนะผมไม่คิดว่าทุกคนจะดูผมตอนนี้นะเพราะมันดึกมากแล้วนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราคุยอะไรกันดีบางทีมันก็เหนื่อยนะบางทีมันก็เหนื่อยอยู่นะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คือผมมีข่าวมาอัปเดตนะคือว่าใครเข้านอนกันตอนนี้คะงานแฟนมีทผมใกล้เข้ามาแล้วทุกคนน่าจะประมาณน่าจะลุ้นประมาณต้นเดือนหน้านะงานแฟนไซด์ของผมน่าจะได้เจอกันละทุกคนเพราะว่าเห็นแอดมินมีถามตารางมาแล้วนะเฮ้ยผมหลุดหรือเปล่าวะผมไม่ได้บอกแอดมินก่อนนะผมดูก่อนแอดมินอยู่ปะถ้าแอดมินดูอยู่นะผมขออภัยล่วงหน้าผมแป๊บนึงนะทุกคนผมขอเช็คก่อนแอดมินยังไม่มาเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปบอกนะว่าผมหลุดโอเคปะก็คือคร่าวๆว่าน่าจะงั้นเดือนหน้าแต่วันยังไม่รู้เพิ่งไลฟ์เลยครับเพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึง5นาทีทุกคนน้องบูมบอกว่าดีนะยังไม่นอนเออเรามาเติมกำลังจิตกำลังใจกันสักนิดนึงนะฮะจริงตอนเนี้ยเพลงต่อไปของผมแต่ทุกคนคือเขาเรียกว่าเคาะละเรียบร้อยละสวัสดีนะคะน้องลิตเติ้ลซีสวัสดีน้องเกตด้วยสวัสดีน้อง JJ underscore เหมือนหนูเพิ่งแท็กอะไรมาพี่ป่าวะพี่สังเกตอัศวินไม่อินกับการนอนเฮ้ยชอบคนนี้หลานี่พี่มาแล้วแอดมินมาละพี่ป้าทำไมชอบสปอยน้องแนนหนูหายไปนานเลยนะพี่ไม่ได้เหมือนพี่ไม่เห็นหนูมาสักพักนึงเลยนะก็ถ้าโฟโต้บุ๊ครอโฟโต้บุ๊คอยู่เอาแล้วแฟนคลับรอโฟโต้บุ๊คเอาละหลุดละเอาเป็นว่าน่าจะประมาณเดือนหน้าครับทุกคนเตรียมเจอกันได้เลยฮะแขนก็ปวดเอ้ยน้องโยไปฉีดวัคซีนมาหรอน้องหนึ่งจะไปนอนแล้วหรอฝันดีแล้วอะใครไปฉีดวัคซีนมาต้องรีบนอนนะยูจีนบอกคิดถึงพี่ทั่วโลกแต่ไม่เคยแท็กหาพี่ในทวิตเตอร์เลยเดี๋ยวนี้จบละหัวใจสีเขียวของผมมันค่อยๆหายไปทีละดวงแล้วทุกคนผมเศร้าอ่ะจะร้องไห้ไม่นอนหรอคะจะนอนตอนเช้าอ๋อไม่นอนหรอกเอ้ยอย่านอนเช้านะทุกคนไม่ดีหรอกนอนเร็วๆกันบ้างถ้าใครผมไม่แน่ใจนะว่าแอดมินจะเปิดรับคนเพิ่มไหวหรือเปล่าถ้าแบบเผื่อมีใครแบบตอนนั้นสถานการณ์ไม่ดีตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเผื่อใครอยากจะมาเติมแฟนไซด์ผมหรืออะไรเงี้ยก็ลองทักหาแอดมินดูนะครับ Wonder Park แล้วหรือ Park Panic นะเผื่อแอดมินจะใจดีนะโอเค ครั้งนี้ไม่ได้ไปหาเลยไม่เป็นไรนะน้องคิมไม่เป็นไรนะเราถึงตัวไกลแต่ใจเราก็ใกล้กันนะครับทุกคนของหนูยังอยู่นะน่ารักมากโอ้ยมีเด็กเขาได้เกรดเกือบเกรด4มาอวดพี่ด้วยแหละคุณแม่ส่งมาให้ดูแล้วนะโหเสียดายนะทำไมหนูไม่ได้เลขเกรด4นะถ้าได้นะหนูเก่งมากแค่นี้ก็เก่งมากแล้วนะแค่นี้ก็ดีมากแล้วไปเติมมาแล้วน่ารักมากได้เลยต่อไปจะถากขาทุกวันเลยอ้าวฟูลนะรับบทคนน้อยใจจริงเดี๋ยวนี้หัวใจสีเขียวนะมันก็ค่อยๆหายไปรักเราอ่ะมันก็เก่าลงไปทีละนิดแหละเนาะมันไม่อย่างนี้แหละเนาะมันไม่อย่างนี้แหละ1เข็มเจ็บๆปวดๆไว้ด้วยหนูก็เก่งหนูหัวใจเป็นสีเขียวหนูเป็นหัวใจสีเขียวดวงใหม่ฮะเอ้ยยินดีต้อนรับทุกคนมีคนสั่งขนมผมมาใช่ป่ะแล้วแบบว่า
เขาขอลายเซ็นผมอะแต่ผมอะไม่เห็นเขาอะจำหน้าเขาไม่ได้หมายถึงว่าผมไม่แน่ใจแล้วพี่บอกว่าพี่ป้ามีแฟนคลับพี่ป้าขอลายเซ็นด้วยส่งขนมให้ด้วยนะพี่ก็แบบใครอะคนนี้เห็นเหมือนเห็นรูปไกลๆมันต้องพี่แบบส่งให้ดูเงี้ยบอกใครอะทำไมไม่คุ้นเลยแต่ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเซ็นไปให้นะครับทุกคนรอบนี้ขนมเงียบๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันกินเจกันด้วยแล้ววันนี้ผมก็กินเจด้วยผมกินเจอยู่ประมาณ3มื้อทันปะใครอ่ะคิดถึงนะครับพี่ป้าคิดถึงนะครับพี่ป้าอีก2วันจะฉีดวัคซีนแล้วขอกำลังใจหน่อยใช่ไหมนอนพักผ่อนเยอะๆกินน้ำเยอะๆนอนให้เพียงพอหนูก็จะไม่ต้องห่วงอะไรนะสบายมากฮ่าๆฮ่าๆเนี่ยเชื่อไหมผมกดดูนะว่าใครมาดูผมใช่ไหมเชื่อผมไหมจี๊บง่วงหรออยู่กับเราอีกสักแป๊บนึงหรือเปล่าวันนี้ผมมาไม่นานนะน้องกีต้าขอกำลังใจไปฉีดวัคซีนพักผ่อนให้เยอะๆนะครับทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะช่วงนี้ผมก็อ้วนขึ้นอีกแล้วตอนแรกผอมลงเยอะตอนนี้ก็อ้วนขึ้นอีกแหละผมจะกลับมาทำคอนเทนต์เชื่อใจปลาทุกคนผมจะต้องมีไฟละคือช่วงนี้ผมต้องปลุกตัวเองแล้วว่าต้องทำอะไรสักอย่างละไม่ได้ละน้องเฟิร์สสวัสดีครับคิดถึงนะจ๊ะผมไปตัดผมมาใหม่ก็ยังยาวอยู่ดีอ่ะดูดิแต่ว่ากำลังดีแหละแล้วก็มาไม่นานจริงทุกคนสัญญาเพราะว่ามันดึกมากแล้วด้วยพี่ปลาจำหนูได้ไหมทำไมพี่จะจำหนูไม่ได้น้องนาน้องดาน้องนีมแก๊งหนูอะพี่จำได้ทุกคนอะพี่ไม่เจอหนูเกินปีแล้วนะเนี่ยหนูแพ้วัคซีนค่ะแพ้วัคซีนตั้งแต่เด็กจริงอ๋อทำยังไงอะกลัวเลยอะต้องทำยังไงอะพี่ป้าเป็นไงบ้างช่วงนี้สบายดีค่ะน้องเหมยสบายดีค่ะน้องนิ้งสวัสดีค่ะเออผมแบบน้องน้ำตาลพี่ป้ายาหอมแกงพี่ป้าผมงอนพวกแกงยาหอมแล้วเขาก็จะเอาแต่รูปนั้นที่ผมหน้าตาน่าเกลียดลงไม่เคยแคปหน้าตาผมหล่อไปลงบ้างเลยถึงผมจะไม่หล่อแต่ก็แคปตอนผมหน้าตาดีๆหน่อยเดี๋ยวเสียใจว่ะรอเล่นรอเล่นพี่ป้าแอบกินแป๊บซี่โน้พี่กินกาแฟพี่ไม่กินแป๊บซี่น้องวาเกลคิดถึงนะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะอยากดูเชื่อใจปากแล้วเอ้ยน้องนัทสวัสดีครับเอ้ยโหคุณบอมโอ้มาคู่เลยว่ะหนุ่มฮอตทั้งสองคนสวัสดีครับเตะบอลเปล่าเฮ้ยเตะบอลเปล่ากลัวผลข้างเคียงมากไม่ต้องกลัวนะทุกคนนะน้องใบเตยไม่ต้องกลัวนะพักผ่อนให้เพียงพอกินน้ำเยอะๆก็พอแล้วค่ะขอไปก่อนนะครับฝันดีล่วงหน้าแล้วพี่ป้าน้องแนนคิดถึงนะจ๊ะน้องชมพูก็คิดถึงเหมือนกันเฮียของหลังจากในการนอนหน่อยค่ะจบละพี่ปาคาหนูติดโควิดเฮ้ยจริงไหมเนี่ยน้องฟ้าหายไปไว้นะคะดูแลตัวเองดีๆนะเฮ้อพออ่านปุ๊บเศร้าเลยกินยาเยอะๆจะใช้คำว่าอะไรเดียพอผ่อนเพียงพอนะแล้วก็พอหายแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายนะรู้ไหมมันจะได้ทำให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานนะคะพี่ปาจำหนูไม่ได้อ่ะทำไมพี่จำไม่ได้พี่จำได้สิช่วงนี้เป็นสิวด้วยไม่กล้าเอาฟิลเตอร์ออกเลยหน้าโสมๆมากเลยฮายแอนนี่นะหล่อสุดเลยค่ะคนนี้เอ้ยแฟนพี่ปาร์คละเราไปเจอพี่ปาร์คในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเราไปเจอพี่ปาร์คในเวอร์ชันที่ดีขึ้นอะเวอร์ชันที่ดีขึ้นหมายถึงพี่ดีขึ้นเหรอคะหรือยังไงนะงงไงเห็นเม้นต์นึงบอกว่าติดโควิดหายเร็วๆนะคะทุกคนเอ้ยน้องบีน้องสาวผมมาฉีดป้าฉีดวัคซีนโอ้โหผมครบ2เข็มนานแล้วฮะเป็นเดือนละพี่ป้าเคยทะเลาะกับพี่ป๊ี้มั้ยโอ้โหบ่อยค่ะลูกพี่ป้าหนูหิวพี่ก็หิวคิดถึงพี่ป้าจังเลยค่ะบอมเดี๋ยวนี้เป็นพิธีกรเบอร์1อ่ะนะไม่ตามเพื่อนตามฝูงไปเลยนะจบแล้วไม่เคยชวนเพื่อนไปทำงานเลยจบแล้วเพื่อนนี่เหงาๆอยู่บ้านเลยนะโอเอนะครับพี่ป้ารอบหน้าหนูจะรูปพี่ป้าที่หล่อๆเลยค่ะเออยาหอมก็ต้องรักผมหน่อยนะคอพวีก่อนพี่ป้าหนูเหงามากทำไงดีคะดูไลฟ์พี่เดี๋ยวหนูหายเหงาแน่นอนเชื่อพี่ I don't understand what he talking about ฮ่าไปเตะบอลกาบขอระวังตัวด้วยนะคะขออย่ามีแผลได้ไหมจริงๆรอบที่แล้วผมก็มีแผลนะผมแค่ไม่ได้อวดนี่ไงเห็นปะเป็นแผลผมปะเนี่ยรอยถลอกเนี่ยแต่มันหายแล้วจะหายแล้วทุกคนคือรอยช้ำผมมันมายังไงก็ไม่รู้ดูดิดูแผลผมเต็มหมดคือทุกคนการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยนะมันก็จะต้องมีแผลเว้ยทุกคนมันเป็นเรื่องปกติผมไม่อยากทุกคนดูหรอกเดี๋ยวถ้าผมให้ทุกคนดูทุกคนก็จะด่าผมทุกคนดูนี่เขียวปะนี่เขียวไหมเนี่ยนี่ผมโชว์ขาอ่อยทุกคนเนี่ยเขียวเนี่ยเตะบอลไม่รู้เขียวได้ไงงงวันเนี่ยเขียวปะเนี่ยตรงเนี้ยเขียวปะขาผมเขียวปะวะทุกคนเอ้ยปะครับพูดไม่พอขอกำลังใจในการฉีดวัคซีนหน่อยครับพี่ป้าเออมีคนจะฉีดวัคซีนคุณเบสสวัสดีครับไฮ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 พี่ป้าค้างเงินที่คืนยืมหรือยังคะเงินที่ยืมคืนพี่บุ๋มเล่นบุ๊กนี้ผมตามไม่ทันนะอังสาเจ็ดดึกแล้วทำไมพี่ยังคึกพี่คึกตลอดทั้งวันพี่ป้าจะจำชื่อหนูได้ไหมคะน้องกอปวีเหรอถ้าหนูมาด็อกแดกกับพี่บ่อยๆอ่ะ พี่ก็จำได้ทุกคน
น้องมุกหนูโดนเพื่อนแกล้งในเกมค่ะพี่ป๋าใจร้ายมากน้องมุกก็จะลืมพี่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยคิดถึงพี่แล้วเขาคิดถึงแต่ลูกชายเขาแหละพี่ไม่ใช่ลูกชายเขาไงพี่มีหน้าที่แค่ดูแลลูกชายเขาแหละพี่ก็ไม่ค่อยสำคัญหรอกนี่เห็นไหมน้องมีนาบอกว่าใครจะไปฉีดวัคซีนสู้ๆนะไม่แพนิคไม่เครียดไม่ต้องเครียดทุกคนผมฉีดเข็ม2มาผมโอ้โหกินผมนอนผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยผมกินกาแฟด้วยไม่พูดหายใจบ้างไหมฮะอะไรนะเมื่อกี้เห็นหน้าสดละตอนยื่นหน้ามาใกล้ๆกล้องโอ้โหจบแล้วหน้าสดผมตอนนี้คือแย่มากนะทุกคนอดทนดูหน้าหมาผมไปก่อนน้องแก้มสวัสดีจ้าหนูอยู่ต่างจังหวัดพี่เลยสั่งขนมแล้วขอลายเซ็นมาให้หนูอ๋อได้เลยน้องแก้มไปทริปเชียงใหม่สนุกไหมคะสนุกครับแต่ผมไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์เลยทุกคนเขาไปเป็นคู่หมดเลยทุกคนผมไม่คู่ผมไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวมันก็มีต่อไปเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมม็อบไม่เป็นไรเนาะโอเคเนาะหมายถึงหนูสิคะไม่เจอกันจะปีต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมอ๋อสู้ๆนะคะเด็กๆวันนี้มาดึกจังโอ้ยน้องอัญชลีพี่หนูเปลี่ยนรูปโปรอ่ะหนูเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ตัวเองป่ะพี่ป้าขอรายงานการคิดถึงพี่ม้าหน่อยค่ะจบละพี่ม้าคนเขาคิดถึงเยอะแล้วพี่ป้าก็ไม่ค่อยมีหรอกเดี๋ยวนี้จริงๆพี่ป้าตกกระป๋องไปแล้วพี่ม้าเขาก็มาดูเฮ้ยพี่ดิวสวัสดีครับพี่โอ้โหมาละนักร้องชื่อดังโอ้โหอย่างเท่เลยอันนี้พี่ดิวถ้าพี่ดิวเดอะสตาร์ดูผมอยู่เอ้ยพี่ดิวเดอะสตาร์หรือเอฟอะถ้าพี่ดิวดูผมอยู่นะครับร่วมแล้วเอ้ยโหเท่ถ้าพี่ดิวดูอยู่นะครับพี่ดิวช่วยส่งเสียงถึง FC ผมหน่อยครับ FC ผมนี่ชอบพี่มากเลยนะพี่ดิวนี่สุดยอดมากเลยนะร้องเพลงเพราะมากทำเพลงก็เพราะสุดๆเดี๋ยวพักๆผมจะโดนพี่น้องนีเออน้องนีไม่ใช่น้องนีมน้องนีเพื่อนน้องดาเอาล่ะมีแผลตลอดจริงเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะน้ำมอกคิดถึงพี่ป้าผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันละเยอะหน้าคายพี่ป้าจังขาโอ้ยทำไมน้ำตาลสีขาวคะเออคืออะไรพี่ป้า take care of your fails น้องเห็นนะว่ามาเชียงใหม่อ่ะแต่น้องอยู่หอในมอชอไม่ได้ไปไหนเลยพี่ป้าครับพรุ่งนี้ไปไหนมาครับเฮ้ยพี่ดิวถามพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้น่าจะไปมาเมื่อวานนะครับพี่ไปที่เดียวกับเมื่อวานอะไรวะจบละโอ้งงละพี่ดิวถ้าชีวิตผมนะเกิดมาในชีวิตนะพี่ผมพูดเลยนะถ้าผมมีโอกาสให้พี่ดิวทำเพลงให้ผมสักเพลงนะผมตายตาหลับละพี่ผมพูดเลยผมร้องเพลงไม่พอนะแต่ผมหน้าด้านพี่เป็นไงพูดเหมือนให้ตัวเองโดนด่าไงไม่รู้คือถ้าในชีวิตนี้นะถ้าพี่ดิวเขามาทำเพลงให้ผมสักเพลงนึงแล้วผมได้ร้องนะโอ้โหผมตายตาหลับแล้วทุกคนพูดอย่างนี้พี่ดิวต้องเรียกผมไปร้องเพลงแล้วไหมทุกคนผมกดดันอวยพรให้เกิดเฮ้ยพูดอวยพรให้เกิดอวยพรมันเกิดให้หน่อยค่ะพี่ป้าสุดหล่อจากน้องตองสุดสันต์มันเกิดนะคะน้องตองนะคะก็ขอให้ศิลปินในหน้าโปรไฟล์พิกเจอร์ของหนูเนี่ยรักหนูหลงหนูขอให้ศิลปินของหนูโด่งดังเพียงๆด้วยนะคะเพราะว่ารูปโปรไฟล์ที่หนูตั้งอยู่2คนเนี่ยพี่ก็รู้จักทั้งคู่เลยครับน้องบุญกับน้องเปรมนะก็ขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากนะจ๊ะพี่ดิวมาจริงพี่ป้านอนวันละกี่แก้วแฟนคลับแกงละน้องเจ้ากัดอีกคนนะพี่ป้าขอ IG หน่อยค่ะเอาละเดี๋ยวนะนี่ IG ผมทุกคนต้องอยู่ทีมผมดิทำไมทุกคนแกล้งผมวะผมก็ว่างนี่เออตอนนั้นมาร์คชวนผมทำคอนเทนต์นะแต่ผมเหนื่อยมากเลยจบละผมไม่ทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยคิดถึงแก๊งดูบันดีเล่นเกมทุกคนผมไปอุ้ยตอนไปเดี๋ยวรอดูถ้าดูบันดีไปแล้วต้องมีคอนเทนต์ครับจริงพี่ป้าถ้าเราปวดหลังแล้วเราใช้ครีมนวดจะหายไหมคะอันนี้ถามจริงจังหรือถามเล่นไม่กล้าตอบเลยทีนี้คู่จิ้นพี่ป้าคือพี่ออฟหรือเปล่าเออก็จริงนะรู้สึกเหมือนคู่จิ้นไปรอบนี้เหมือนจะเป็นพี่ออฟเป็นคู่จิ้นผมไงก็ไม่รู้เลยจริง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 คิดถึงพี่ป้าน้องป้าคิดถึงนะพี่ดิวเล่นโปเกมอนไหมครับอ้าวเฮ้ยมันชวนกันเล่นเกมแล้ววะพี่ดิวเดือดสตาร์ใครบอกพี่ดิวเอฟวะชอบละกดดูไลฟ์ไอจียังไงคะใครแกงผมนะพรุ่งนี้ไปไหนมาครับทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับผมนะไปกดรีพอร์ตพี่ดิวด้วยผมด้วยครับเราเล่นติดตามพี่ดิวได้นะครับน้องกี้พี่ป้ามานานหรือยังอ่ะแจ้งเตือนน้องนุชหรอมานานแล้วนะแต่ก็มาอยู่ได้อยู่5 ทุ่ม 5 ทุ่มเอ้ยเที่ยงคืนไปสัญญาลูกผู้ชายโอเคก็เป็นหัวใจสีเขียวอีกหนึ่งดวงของพี่ป้าได้ไหมครับน้องปะน้องแป๊บไลเหรออ่านว่าอะไรน้องปลายฝนน้องปลายฝนใช่ปะปะปลายน้องปะปลายปลายฝนใช่ไหมคะยินดีต้อนรับสู่ด้อมเชื่อใจป้านะครับก็ถึงจะมีน้อยแต่ก็มีน้อยครับหนูรู้จักคำว่าน้อยแต่มากปะเออน้องได้น้องได้พี่ไม่เคยลืมหนูเลยนะ
คิดถึงหนูมากมากเลยคิดถึงนะจ๊ะพี่คะชื่อไอจีพี่ปาร์กอะไรหรอคะปาร์กอโนมาคิดอีกเลยครับ P A R K A N O M A K I T I ตอนนี้ถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรดีๆเสนอ DM มาหาผมเลยนะแบบพี่ปาร์กหนูอยากเห็นพี่ปาร์กทำคอนเทนต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทักมาหาผมได้เลยนะจริงๆนะโอเคป่ะผมอยากทำคอนเทนต์มากน้องเกอร์ซุปนะสวัสดีครับสวัสดีเอ้ยผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วผมอ่านช้าเกินไปพี่ปาร์กใช้ยาสีฟันยาสระผมอะไรคะพี่ใช้ของคอเกตค่ะอะไรวะเนี่ยงงละน้องหนูคิดถึงเฮียพี่ไม่เจอหนูนานแล้วเดี๋ยวนี้หนูโตเป็นสาวแล้วนะดูไหมพี่ป้าทานข้าววันละกี่มื้อคะทุกคนถามอะไรผมเนี่ยน้องมีนาจะพิมพ์จนกว่าจะอ่านน้องแหววน้องแหววโจโบน้องแหววโจโบอ่ะโอ้ยอ่านแล้วนะน้องกอกอคิดถึงมากมากมากเลยอะไรวะเนี่ยถ้าเราปวดหลังใครปวดก่อนคะหนูอยากรู้มากโอเคทุกคนรู้จักพระเจ้าตากปะแล้วรู้จักพระเจ้ารีดปะนั่นแหละตกนรกแล้วกูอยู่ดีไหมว่าดีจบละพี่ปาร์คชื่ออะไรหรอคะเอาละน้องฮันนี่มาแล้วน้องได้เอกฮันนี่ขอ IG หน่อยค่ะทำไมอ่ะทุกคนอะไรมันคือมุกอะไรอ่ะขอ IG คืออะไรอ่ะรองพื้นทำไมไม่ใช่ที่พื้นคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอันนี้คือนัดกันมาแกล้งผมเปล่าเนี่ยพี่ปาร์คแปรงฟันกี่ซี่เฮ้ยแล้วก็ดีครับอันนี้เป็นอโกผมเองนะครับทุกคนอโกผมถึงก็ตกใจเลยนะน้องน้องน้ำใสน้องน้ำใสลูกผู้ชายอะไรวะเนี่ยพี่ป้าเห็นหนูไหมคะเห็นค่ะน้องเนยเห็นนะคะสัญญาลูกผู้ชายรับบทรักหนูไหมคะขอแบบจริงจังผมไม่รักทุกคนหรอกทุกคนลืมผมเลยทุกคนลืมผมจริงเหม็นยังไงนะคะน้องเพนนีพี่ป้าอ่านน้ำวันละกี่มือเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึงทำไมผมโดนแกงวะมันต้องทุกคนต้องดีใจที่ผมอยู่มาเล่นกับผมทำไมผมกลายเป็นทุกโดนทุกคนรังแกเนี่ยชอบละผมชูรังแกทุกคนน้องอ้อมน้อยเหรอน้องอวันนี้ขอเกเรไม่ดูแลไลฟ์ไม่ดูไลฟ์หนึ่งวันนะครับบ้านน้ำท่วมค่ะคนของถี่น้ำแบบโอ้เอ็นดูมากเลยสู้ๆนะคะน้องอนะพรุ่งนี้ตอนเช้ากินข้าวเย็นกับอะไรคะอย่างวะแฟนคลับผมเป็นไรทุกคนแฟนคลับผมเป็นไรกันไปหมดแฟนคลับผมโดนผีเข้าหรือเปล่าจบละน้องเจ้ากัดเขามีเมนเยอะแล้วเขาไม่มีพี่ป้าอยู่ในหัวใจหรอกจบละฉันเสียใจถึงผมจะโตแล้วอะแต่ผมก็ยังเป็นเด็กอยู่นะมีน้อยแต่ 100% จริงๆ IG แกงหนูแล้วเน็ตคุณป้าคือ 7G มาเหมือนจิมมี่เฮาแน่ๆคอมเมนต์คือรันไม่ทันคุณป้าพูดแล้วผมอะต้องอ่านคอมเมนต์ก่อนทุกคนอาหารเจอะไรที่ชอบที่สุดวันนี้กินกะหล่ำปีเอ้ยตอนแรกผมไปสั่งหมูผัดพริกเกลือไว้ทุกคนเขาบอกไม่มีเขามีแต่หมูกรอบแต่เป็นหมูกรอบเจผัดกะหล่ำปีกินไหมผมก็กินอร่อยมากพูดแล้วหิวเลยพี่ปังอ่านช้าโอเคพี่จ๋าสวัสดีค่ะน้องเมจิโกะมายเมจิโกะสวัสดีพี่ปังหนูคือใครคะทำไมพี่ไม่คุ้นเฮ้ยเรารู้จักกันนี่เอากดผิดไปกดรายงานเขาที่เห็นขอโทษนะเราเล่นเราเล่นทำคอนเทนต์กับหนูไหมขับรถยังไงให้หลงค่ะเอ้ยแต่พี่หลงหนูนะพี่ป้าหล่อจังค่ะทุกคนพูดแบบนี้ลูกตบปากก่อนบาปกรรมมากล้อเล่นนรกก็แค่ชื่อน้ำพริกก็มาดิครับผมอ่านคอมเมนต์ช้าทุกคนผมขอไล่ไปคอมเมนต์ละเฮ้ยคอมเมนต์อย่างเยอะน้องพลอยคิดถึงมากคิดถึงทั้งเดอะแก๊งหนูเลยนะน้องเจพีพี่ตุ่มคิดถึงทุกคนเลยนะทุกคนมากๆน้องฟิล์มทำไมของหนูทำไมหนูมองพี่น่ารักขึ้นทุกวันมาดิเชื่อน้องปาร์ค4ขวบแล้วปีนี้จริงปีนี้ปีหน้าผมอายุ4ขวบครึ่งน้องฝ้ายพี่ชื่ออะไรคะเฮ้ยทุกคนแกงผมเหรอผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวละไม่ได้ละคือทุกคนจะมาแกงผมขนมพี่ปาร์คสามารถสั่งได้ที่ไหนคะหุยพูดขนาดนี้นะถ้าหนูอยากสั่งขนมพี่นะคะตอนนี้แอดไลน์แอดไปที่ลืมจบละขนมผมอ่ะ AV ใครรู้ชื่อไลน์แอดขนมผมอ่ะช่วยแปะลงมาตรงนี้ให้ผมหน่อยถ้าใครอยากสั่งขนมผมนะตอนนี้คือทาลูกตาลหมดแล้วนะไม่ได้ละเพราะว่าออเดอร์เขาปิดไปแล้วแต่ถ้าเป็นทาร์ตมะพร้าวขนมปังนมสด5สหายชีทาร์ตยังสั่งได้อยู่นะครับทุกคนถ้าใครอยากจะอุดหนุนในเฮือกสุดท้ายของผมท้ายผมมีค่าขนมเฮือทำไมชีวิตผมเศร้าขนาดนี้สั่งได้นะครับใครก็ได้แปะชื่อไลน์แอดผมให้หน่อยผมลืมนะฮะแอดไลน์แอดไปแล้วสั่งเลยครับเดี๋ยวน้องปิมเขาตอบเองนะฮะอยากโดนพี่ปาร์คเตาะจังเลยค่ะรอเจอกันก่อนนอนก่อนนะครับคุณนายได้เลยเดี๋ยวเที่ยงคืนผมจะปิดไลฟ์นะครับทุกคนเอาเป็นว่าที่ผมมาไลฟ์ในวันนี้คือแฟนคลับหลายคนมากบอกว่าพี่ปาร์คห่างหายไปจากโซเชียลพี่ปาร์คไปไหนทำไมพี่ปาร์คไปไหนเดี๋ยวนี้พี่ปาร์คไม่บอกทุกคนเลยวันดีคืนนี้ก็ลงข้าววันดีคืนนี้ก็ไปลงอะไรนะเซ็งเซ็มอีงงปะ
คือเออผมก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรจริงๆครับทุกคนมันแบบกำลังหาอะไรทำอยู่ไปแล้วนะคะพายุเข้าน้องนันนันโอ้ยสู้ๆนะคะจริงไปนอนแล้วค่ะน้องอังสาได้เลยค่ะบ๊ายบายคิ้วชนกันเรียกเจ้าชู้แต่คิ้วอย่างอยู่เรียกเนื้อคู่ได้ปะเอาวะ AVP 7344T นะครับทุกคนถ้าใครจะสั่งขนมตอนนี้วงเล็บว่าตอนนี้ไม่มีให้รีวิวแล้ว AVP นะครับ 7344T นะครับทุกคนโอเคนี่นะครับนี่ผมจะปักผมปักหมุดไม่ได้ด้วยมันค้างโอ้ขอกำลังใจการปั่นการบ้านสองพุทธินะครับพี่ปาร์คได้เลยน้องเก็ตสู้ๆหนูเก่งอยู่แล้วยังไม่เคยเจอกันเลยค่ะมิกกี้บอกว่าไม่เคยเจอค่ะแต่ติดตามตลอดนะขอบคุณมากเลยครับโอ้ยน้องเกียร์ส่งหัวใจสีขาวมาให้ขอบคุณนะน้องเกียร์นะเราไม่ได้เจอกันแสนนานมากแสนนานจิมมี่เอ็นจิมมอยโอ้ยจิมมี่อ่ะผมพูดจริงนะผมพูดผมขอพูดอย่างหนึ่งนะในทริปเชียงใหม่ผมพูดเลยนะคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขที่สุดในทริปนี้นะผมพูดเลยนะคือจิมมี่ทริปนี้จิมมี่คือ MVP ของผมครับจิมมี่คือคนที่ยืนอยู่ข้างผมทุกการตีบวกเอาเลยคือจิมมี่อ่ะผมพูดเลยนะในทริปเชียงใหม่อ่ะผมคุยกับจิมมี่เยอะที่สุดในทริปนี้ผมแทบจะแต่ผมนอนกับซีนะไอ้ทริปเนี้ยผมเล่าได้แหละไม่เป็นไรคือพี่ป้ามีคู่จริงไหมคะฮะยังนะคะไม่มีนะคะพี่แบบพี่อยู่คนเดียวมานานมากแล้วแต่ว่าทริปเชียงใหม่บอกเลยว่าคนที่เป็น MVP สุดคือจิมมี่จิมมี่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากเพราะจิมมี่มันแบบโตขึ้นอ่ะทั้งนี้จริงจิมมี่อายุน้อยนะแต่เพื่อนๆที่เป็นเด็กเจนใหม่มันดูเด็กกว่าจิมมี่ทุกคนเลยจิมมี่มันดูแบบเป็นเหมือนเป็นพี่ขึ้นมาเลยทันทีอ่ะแล้วผมชอบที่สุดคือมันเดินกอดคอผมอ่ะเหมือนเสาไฟฟ้ากับหลักกิโลเมตรอ่ะผมแบบโอ้จิมมี่ไปเดินห่างๆพี่ไปผมแบบจิมมี่แต่คือแบบแฮปปี้มากแฮปปี้มากๆเลยจริงๆทริปเนี้ยสนุกโดยเฉพาะจิมมี่นี่คือที่สุดจิมมี่พี่พูดดีป่ะพูดดีป่ะน้องรักจิมมี่ดูอยู่จิมมี่พิมพ์อะไรสักหนึ่งคำเอาแบบขอแบบคำเดียวเลยสั้นๆที่แบบพี่อ่านต้องแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยสรุปพี่ปาชื่ออะไรล่ะครับเพื่อนๆในวงการเรียกว่าสุดหล่อฮะอ๋อจบละเพิ่งมาตามพี่ปาไม่ยังไม่เคยเจอพี่ปาเลยอยากเจอมากค่ะจิมมี่นอนกับใครอันนี้ต้องให้จิมมี่ตอบนะครับแต่ผมมานอนกับซีทุกคนผมขอเล่าเรื่องนึงเว้ยผมว่าแฟนคลับซีในเนี้ยเยอะไอซีนะเว้ยอย่านอนกับมันเด็ดขาดผมพูดจากใจเลยว่าผมเข็ดขี้มากๆผมนอนกับมันเว้ยทุกคนผ้าห่มอ่ะแม่งมีผืนเดียวเว้ยไอซีอ่ะผ้าห่มมันเป็นผืนใหญ่มันเป็นเตียงเดียวกันเว้ยทุกคนแล้วผมนอนกับมันใช่ป่ะมันนอนก่อนผมไงผมยังไม่นอนทุกคนแล้วคือตกดึกอ่ะผมตีบวกไอเทมให้พี่ติด จิมมี่ จิมมี่พี่หมดเงินพี่ไม่มีตังค์แล้วตอนเนี้ยพี่ไม่มีอันจะกินแล้ววันนี้นะพี่ตัดผมนะไปทำสีผมนะโดนไปพันหน้าพี่ไม่เหลือเงินใช้แล้วพี่อ่ะพี่จะต้องขยันทำงานให้มากกว่านี้ตอนนี้ชีวิตพี่ลำบากเหลือเกินลำบากเหลือเกินเป็นว่าทุกคนเล่าเรื่องสีต่อเตียงเนี่ยนะมันเป็นเตียงเดียวเตียงเดียวคือไม่ใช่เตียงเดี๋ยวกันนะอธิบายคำว่าเตียงเดียวก่อนเตียงเดียวคือนอนคู่กันอยู่ในเตียงเดียวกันนะอันนี้ผมเรียกว่าเตียงเดียวนะไม่ใช่เตียงคู่ถ้าเตียงคู่คืออะไรวะเตียงคู่คือเตียงสองเตียงใช่ป่ะแยกกันเอาเป็นว่านอนด้วยกันแหละผมนอนติดกับมันเลยอยู่บนเตียงเดียวกันเลยแบบจิ้นๆเลยผมกับซีมันนอนก่อนผมนะแล้วข้อแรกมันเข้ามาหลังผมมันนอนก่อนมันนอนปุ๊บมันด่าผมปิดไฟกูจะนอนผมบอกโอเคได้ผมก็ปิดไฟไว้ทุกคนแล้วผมก็ไม่กวนอะไรมันเลยนะใช่ป่ะแล้วผมก็กำลังจะนอนแล้วล่ะแล้วพอมันหลับก่อนผมนะมันกรนไว้ทุกคนมันแบบกรนเบาๆอ่ะคนมันเหนื่อยใช่ป่ะมันกรนไว้ผมก็แบบเพื่อนเราหลับเค้าเรียกเพื่อนน่ะนอนไปแล้วเราจะแบบซีมอย่ากลนเราก็เกรงใจไงเรารู้สึกว่าแบบเพื่อนเราหลับแล้วเราให้เพื่อนนอนเราอยากให้เพื่อนเราเห็นเพื่อนเหนื่อยนะผมก็ทนหลับเว้ยแม่งก็นอนไม่หลับเว้ยทุกคนแล้วก็จนผมหลับทุกคนพอหลับไปเนี่ยตกดึกเว้ยทุกคนผมรู้สึกหนาวสั่นมากๆผมหนาวจัดๆเลยผมหนาวแบบขอโทษนะทุกคนขอโทษนะคือมันต้องบอกก่อนนะว่าเตียงมันใหญ่ไม่ใหญ่มากแหละแต่นอน2คนน่ะเตียงไม่ใหญ่ผ้าห่มผืนมันก็ไม่ใหญ่นะแล้วแบบผมหนาวมากเว้ยแล้วผมตื่นมาผมไม่มีผ้าห่มเว้ยทุกคนไอ้คือไม่มีผ้าห่มผมแบบโหยซีมึงคือทุกคนผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพมากเว้ยคือเตียงแม่งใหญ่มากนะแล้วเวลานอนอ่ะหันหน้าไปทางนู้นก็ได้เข้าใจป่ะสมมติผมนอนกับซีเนี่ยซีก็หันหน้าไปทางขวาดิผมก็หันหน้าไปทางซ้ายถูกป่ะหรือนอนตรงๆก็จบแม่งหันหน้ามาทางผมเว้ยทุกคนเข้าใจป่ะ
มันหันหน้ามาทางผมนะข้อแรกนะแล้วคือเวลาผมจะหันขวาเนี่ยผมหันไปก็แทบจะปากจูบกันผมก็จะเห็นหน้ามันแบบชัดๆเลยเพราะมันหันมาทางผมนะแล้วมันก็หายใจดังนิดนึงเพราะมันเหนื่อยจ้ะผมก็หลับไว้ผมก็เฮ้ผมก็แบบผมมีอะไรจะเล่าจิมมี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาจิมมี่เข้ามาครับทุกคนเที่ยงคืนไม่มีอยู่จริงโอเคเราเผากันต่อครับแล้วคือแม่งโคตรตลกเลยแล้วคือผมก็หลับเว้ยแล้วผมก็แบบซีมหันหน้ามาทำไมวะโอ้โหแต่คือเพื่อนกันเราไม่เป็นไรแต่ผมหนาวมากพอผมตื่นมากลางดึกผมเห็นว่าผ้าห่มผมอะแม่งไปอยู่กับไอซีหมดเลยเว้ยผมก็แบบโอ้โหกูก็โคตรหนาวเลยซีแบ่งกูมั่งผมก็ดึงเว้ยค่อยๆดึงแบบไม่อยากให้เพื่อนตื่นคือเราก็เกรงใจมันเว้ยผมดึงเว้ยแม่งก็แบบล็อกอะเหมือนแม่งก็หนีบอะผมก็โอ้มึงจะหนีบทำไมวะแล้วคือผ้าห่มเนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่มันไม่ใช่โรงแรมที่เราขอผ้าห่มเพิ่มได้ทุกคนเข้าใจไหมแล้วผมก็สุดท้ายอะมันก็แบบเหมือนรู้สึกตัวว่าผมอะดึงผ้าห่มมันคืนไว้มันก็ให้ผมไว้แล้วทุกคนดึกแล้วผมก็ทนหลับต่อเว้ยพอผมหลับปุ๊บอะนะแม่งดึกกว่านั้นอีกทุกคนคิดสภาพเตียงสี่เหลี่ยมนะเว้ยขาข้างซ้ายผมอะทุกคนขาข้างเนี้ยผมตกเตียงอะขาสองข้างผมมันล่วงไปอยู่ที่พื้นเว้ยทุกคนแต่ตัวผมอยู่บนเตียงนะแล้วไหล่ซ้ายผมอะแทบจะหล่นจากเตียงแล้วทุกคนแล้วผมหลับเว้ยผมแบบเฮ้ยทำไมเตียงมันเบียดขนาดนี้วะโอ้โหไอซีแม่งเอาขาปาดมาแบบโอ้โหผมแบบเอาจริงๆทุกคนคือโอ้โหผมแทบไม่ได้นอนในคืนนั้นผมแบบขาผมสองข้างอะตกไปอยู่กับพื้นไม่เหมือนไหลอะแล้วหัวไหล่ข้างซ้ายผมก็ไหลลงไปเว้ยผมก็แบบเฮ้ยไอซีมึงไปหน่อยคือตอนนั้นผมก็ไม่ไหวแล้วเว้ยผมก็แบบกูก็ง่วงแล้วตื่นเช้าเหมือนกันบอกไอซีมึงนอนดีๆมึงขยับไปหน่อยมันก็เออมันก็หมุนไม่ทางตื่นเช้ามานะผมพูดกับมันไอซีมึงโคตรดิ้นเลยกูเหนื่อยเพื่อนกูเหนื่อยกูขอโทษกูไม่ตั้งใจแต่คืนนี้กูจะไม่ดิ้นแล้วคือ2คืนที่ผมนอนกับมันน่ะมันหลับก่อนผมทั้ง2คืนแต่เชื่อป่ะคืนที่2อ่ะผมคุยโทรศัพท์เว้ยผมคุยกับเพื่อนผมคือพอดีมีน้องคนนึงมาเล่าให้ผมฟังว่าแบบเออเนี่ยเขานอนใช่ป่ะเขาหลับเว้ยแล้วอยู่ดีคอนโดเขามีคนมาเคาะประตูตอนเที่ยงคืนผมก็ตกใจคือมีน้องโทรมาเล่าให้ฟังผมบอกเฮ้ยแล้วอย่างงี้ต้องทำยังไงแบบอย่าเปิดนะแบบเอาไปมองตาแมวมั้ยอะไรก็เล่าบอกน้องเขาเอาไปดูแอบดูมั้ยว่าเป็นใครจะได้ไปแจ้งนิติได้นู่นนี่นั่นใช่ป่ะคือพี่ซีมาแก้ตัวด่วนแล้วคือประเด็นคือผมก็บอกน้องว่าเอ้ยอันตรายนะเว้ยเป็นผู้หญิงด้วยโดนคนเดียวโคตรน่ากลัวไปแจ้งนิติไว้ไหมอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาผมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังอยู่ในโต๊ะอาหารอยู่ดีซีพูดว่าเออสรุปน้องคนนั้นน่ะที่มึงคุยโทรศัพท์ด้วยอ่ะตอนนั้นน่ะเขาเจออะไรปะวะเพื่อนผมถามไอซีมึงหลับแล้วไม่ใช่หรอเออกูหลับอยู่แต่หูกูได้ยินที่มึงคุยไงมึงคุยดังนะคือมึงไม่หลับจริงอ่ะว่ายังไงคือมันว่าทริปเนี้ยนอนกับใครได้วงเล็บอย่านอนกับซีโอ้โหถ้าเผาเรื่องเข้าห้องน้ำนะโอ้โหไอซีนี่อยู่ในห้องน้ำเหมือนอยู่ในโอ้เหมือนหลับอ่ะจริงโอเคเราเผาเพื่อนแค่นี้พอเดี๋ยวผมว่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวแฟนคลับซีถล่มผมละแต่ผมว่าซีจะไม่มีทางด่าผมเพราะว่ามันแย่งเตียงนอนผมนี่เรื่องจริงมันเบียดผมแทบตกเตียงแล้วผมที่วันหลังนะโรงแรมไหนพี่ออฟจองขอเป็นเตียงแยกเลยนะแยกแบบเตียงนึงคนนึงเลยอีกเตียงนึงคนนึงเลยนอนหลับครับนอนหลับผมเป็นคนหลับง่ายทุกคนผมเป็นคนหลับง่ายมากๆนะโดยเนเจอร์แล้วอะผมก็เลยคิดว่าเออผมโชคดีที่ผมนอนกับมันเพราะถ้าเป็นคนอื่นนอนกับมันเนี่ยไม่ได้นอนแน่นอนครับทุกคนนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าจิมมี่สนใจจะจอยเล่าสักหนึ่งเรื่องก็เชิญครับโอเคแต่พอมันดึกแล้วก็ไม่อยากให้จิมมี่อยู่ดึกด้วยเพราะว่าโอเคจิมมี่เหมือนจะไม่อยู่แล้วนะจิมมี่เหมือนจะออกไปแล้วนะเออจบละเหมือนจะออกไปละตอนนี้ผมอยู่กับศิลปินที่เขาเรียกว่ากำลังจะได้เล่นเป็นพระเอกหนังอีกเรื่องนึงชื่อพี่เจตคนกลางนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีข่าวแวบๆหลุดออกมานิดนึงนะครับว่าอุ๊ยเจเลอร์ไอ้บ้าพี่มองหน้าขำเลยอู้ตอนนั้นอยู่เครื่องบินไม่คุยกันอย่างดังอ่ะที่เราได้ไม่รู้ทุกคนผมเล่าเองไม่เป็นไรถ้าเรื่องนี้นั้นหลุดไปถึงงานเรานะอย่างน้อยจิมมี่ก็ได้ทำงานต่อคนถูกไล่ออกก็มีแค่ผมอ่ะ ทุกคนผมพูดเลยนะว่าวันนั้นนะฮะเราขึ้นสายการบินกับจากสนามบินนะฮะทุกคนแล้ววันนั้นนะฮะมันมีคนคนหนึ่งครับเดินเข้ามาในสนามบินเชียงใหม่ฮะทุกคนแล้วคือออร่าเขาแบบมามากๆเลยคนนั้นคือน้องเจเลอร์ผมก็แบบเฮ้ยเจเลอร์แต่ตอนแรกอะที่ตอนแรกเราไม่สังเกตว่าเป็นเจเลอร์ไว้ทุกคนผมไปสังเกตอีกทีคือแบบเราเห็นเขาแล้วแหละแล้วเราก็เดินไปที่สายการบินครับตอนนั้นเราแบบมั่นใจมากว่าแก๊งดูบันดีเนี่ยหล่อจัดๆข
ใครเดินไปไหนดูบันดีก็ต้องอุ้ยต้องมีสาวมองผมก็เดินไปเลยแอร์โฮสเตสนี่สวยมากยืนกันเต็มเลยนะแอร์โฮสเตสเขาสะกิดกันครับทุกคนเขาสะกิดกันแบบเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงฟิลนั้นฮะเฮ้ยเฮ้ยแกเฮ้ยแกผมก็คิดใจกูแล้วล่ะไม่กูก็สีแล้วล่ะเออทุกคนจิมมี่เดินตามมาอยู่ห่างผมคิดต้องเราแล้วล่ะสักพักผมก็เดินเข้าไปในสายการบินนะครับผมก็เข้าไปนั่งก็ยังรู้สึกว่าทำไมเขาละสายตาจากพวกเราไวจังที่ไหนได้เขาสะกิดกันมึงเจลเลอร์เจลเลอร์มาเจลเลอร์จบละสรุปคือดูมันดีนี่มุมตกระป๋องไม่ต้องพูดดูมันดีไม่ต้องพูดแต่จิมมี่เหมือนเจลเลอร์จริงทุกคนแค่ต่างกันที่สุดๆจิมมี่นี่ไม่เหมือนไม่เหมือนยาวผมไปเทียบกับเขาคือเราหล่อกว่าพี่เขาหล่อกว่าเยอะพี่แล้วเป็นเขามาคนเดียวนะเขามาคนเดียวกับต้อมเออเขามาคนเดียวเขามาคนเดียวด้วยนะแล้วคือสายตาคนทั้งเครื่องนะไม่หลุดมาที่พวกเราเลยนะไปที่เจเจหมดเลยแล้วก็คิดว่าแม่งเอ้ยเขาก็แค่เจเจเราอะจตุจักรของจริงอะตอนเนี้ยโอ้ของจริงไม่มันคือเพราะเขานั่งอยู่หลังผมด้วยตอนที่เนี่ยมีด้วยใช่แล้วเราทำตัวไม่ถูกแบบทำตัวไม่ถูกมากๆคือแบบอุ้ยคือเราเห็นเขาตั้งแต่ตอนนี้แบบเขาเล่นเกมฟิกชันอ่ะแล้วเราก็เห็นเขาแล้วเราชอบเขามากอ่ะแต่เราก็แบบอะไรวะเราจะกล้าจะเราอยากทักก็ไม่กล้าทักมันเป็นเวลาส่วนตัวเขาไงเราก็เออใช่อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกับพี่ทอมมี่ไปอืมจริงแต่เขาก็เท่จริงแต่จิมมี่ก็เท่นะอุ้ยโหโถไม่ต้องวกมาไม่ต้องวกมาเฮ้ยอะไรวะจบละจิมมี่เนี่ยจิมมี่เรื่องอะไรที่จะเล่าให้ฟังครับพูดผมอ่ะคืออันนี้บอกก่อนว่าเมื่อกี้ผมไลฟ์มาพี่แล้วผมก็บอกทุกคนว่าเดี๋ยวผม 5:00 นเดี๋ยวผมไปนอนแล้วผมก็เห็นว่าพี่ปาร์กอ่ะแล้วผมก็เห็นว่าพี่ปาร์กมาไลฟ์แล้วผมก็นอนไม่หลับพอดีผมก็เลยอ่ะงั้นก็เข้ามาดูพี่ปาร์กแล้วพอพี่ปาร์กเล่าถึงไอ้เรื่องการนอนที่เชียงใหม่ปุ๊บแม่งมีเรื่องนึงเข้ามาในหัวผมที่ผมรู้สึกว่าผมแม่งอยากเล่ามากๆเลยเว้ยกูไหนครับเรื่องอะไรครับจิมมี่เผาสักนิดนึงอันนี้เกี่ยวกูเนี่ยไม่เกี่ยวแต่ว่าคล้ายๆกันเรื่องคล้ายๆกันอ๋อโอเคเออคือพี่บอกว่าพี่โดนพี่ซีดึกบ้าห่มโดนถีบตกเตียงเป็นผู้ถูกกระทำใช่ป่ะเออถูกกระทำเลยย้ายมานี่ย้ายมาด้านผมเนี่ยเป็นผู้กระทำอ้าวทำอะไรอ่ะคือผมอ่ะผมนอนกับคือมันจะมีชั้นบนใช่ป่ะพี่นอนข้างล่างผมใช่ป่ะนอนข้างล่างผมเลยผมมานอนชั้นบนกันก็จะเป็นพี่แม็กน้องนัทจิมมี่ทอมมี่แล้วก็น้องนิวไอ้เจ้าพี่แม็กน้องนัทพี่ทอมมี่อันนี้ก็แก๊งเขาอยู่แล้ว3คนเนี้ยเขาก็จะอยู่ห้องอีกห้องนึงแล้วผมกับน้องนิวก็เป็นก็นอนด้วยกันใช่ป่ะเออมันมีคืนแรกที่ผมมาขึ้นไปนอนช้าเข้าไปอ่ะคือน้องนิวนอนก่อนไปแล้วมันก็เลยไม่ทำอะไรเขานอนก่อนไปแล้วเราก็แค่จังหวะการนอนก็คือเราก็เปิดผ้าห่มที่น้องนิวแบ่งไว้ให้ใช่ไหมเราก็ลงไปนอนแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็นอนไม่ดิ้นไม่อะไรนิ่งๆใช่ป่ะแต่ว่าจังหวะคืนที่สองอ่ะคือเป็นอย่างที่ผมมานอนก่อนผมวันนั้นนะผมก็ง่วงไงก็เลยนอนเร็วไอ้เจ้าน้องนิวอ่ะมันก็ไม่ได้นอนมันก็ลงยังคุยกับพี่ๆด้านล่างอยู่ใช่ไหมประเด็นคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบดึงผ้าห่มแล้วไงต่อเราเป็นคนที่นอนเวลานอนเรานอนดิ้นมากเราชอบดึงผ้าห่มเราชอบแย่งผ้าห่มคนข้างๆตลอดพี่ผมเนี่ยคือแบบโดนแบบว่าบอกพ่อกับแม่แบบว่าขอแยกเตียงนอนกับจิมมี่มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าจะโดนผมถีบจะโดนผมดึงผ้าห่มมาตลอดแล้วไอ้เจ้าน้องนิวเนี่ยมันดันมานอนกับผมมันคือถ้าที่ผมคิดนะมันคือว่าผมกำลังนอนอยู่แบบว่าน่าจะแบบเอาผ้าห่มแล้วขดตัวแบบขดเลยอ่ะแบบเหมือนดึงผ้าห่มไว้คนเดียวเลยอ่ะเออไอ้นี่มันมานอนอ่ะพี่แล้วอยู่ผมตื่นมากลางดึกอ่ะผมหันไปผมแบบผมรู้สึกว่าเหมือนห่วงน้องหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมหันไปดูมันนอนมือตรงๆอ่ะพี่แล้วก็นอนแบบเงยหน้าอยู่เงี้ยแล้วก็ไม่มีผ้าห่มก็มันก็นอนแล้วมันก็แบบนอนสั่นๆสั่นๆแล้วมันก็ไม่ปลุกผมด้วยเว้ยไอ้น้องนิวอ่ะโอ้มันเกรงใจโอ้เป็นแฟนดูเยอะมันแฟนดูอยู่มันเกรงใจมากมันแบบเรารู้สึกผิดเลยอ่ะเราแบบเอาแล้ว
โอ้โหแล้วน้องนิวด้วยไม่ค่อยแบบว่ามันเป็นเด็กใหม่ไงเราก็ไม่ค่อยได้สนิทกับมันถ้าเกิดว่าเป็นพี่ป้าอย่างเงี้ยผมก็แบบผมก็คงจะเออก็ช่างมันอย่างนี้เออกูว่าจริงรอเล่นรอเล่นกูว่าจริงกูจริงรอเล่นรอเล่นรอเช่นรอเล่นจริงๆรอเล่นจริงๆแล้วทั้งคืนนั้นอ่ะผมอ่ะต้องคอยแบบเหมือนพะวงอ่ะตัวเองนอนไม่หลับแล้วก็ต้องคอยแบบลุกมาแล้วเอาผ้าห่มอ่ะแบบว่าให้ไปทางมันอ่ะแบบเอาผ้าห่มแบ่งไปทางมันอ๋อที่มึงเล่าตอนเช้านิวมึงว่าไงนะแล้วตอนเช้านิวมันบอกว่าโหพี่ผมก็เกรงใจพี่หลับอยู่ไงอย่างเงี้ยคือดูจัดเลยคือเราตื่นมาแบบว่าประมาณ 3-4 ทีอ่ะในคืนนั้นเราตื่นมาเราแบ่งผ้าห่มให้พอเราสะดุ้งตื่นมาอีกทีคือผ้าห่มมันอยู่ที่เราเหมือนเดิมอีกรอบนึงแล้วอันนี้มันหนาวอย่างนั้นเออแล้วก็ทำอย่างนั้นทั้งคืนไปเรื่อยๆอ่ะจนตื่นมาตอนเช้าเราปวดห้องน้ำเราจะเข้าห้องน้ำเราก็เห็นมันอ่ะมันก็นอนอยู่ท่าเดิมอ่ะพี่คือเรายังเอาผ้าห่มมันมาอยู่อีกอ่ะแล้วมันก็ทนนอนกับมึงได้2คืนด้วยนะประเด็นอ่ะโอ้ยแบบเฮ้ยเพิ่งเห็นไอ้นัทมาเจ้ามาอีกเหรอเอ้ยโอ้โหทำไมมันดูเยอะแยะอะไรขนาดเนี้ยไอ้น้องนัทมาว่ะเอ้ยถ้าพี่กดอย่างงี้มันจะเป็น3คนป่าววะไม่ป่ะเฮ้ยต้นก็มาเฮ้ยถ้ากดอย่างงี้เป็น3คนป่ะพี่ทำไม่เป็นเหรอเว้ยพี่ไม่เคยไลฟ์รู้ผมก็ทำไม่เป็นผมเคยไลฟ์มากสุดคือ2คนได้ป่าวอ่ะไม่รู้ว่ามันเคยได้4คนนะไม่รู้เหมือนกันนะเออถ้าไลฟ์4คนเดี๋ยวพี่จะจบเลยได้ไงเนี่ยสวัสดีครับจบสวัสดีครับพี่ป๋าสวัสดีครับผมว่าไลฟ์ผมอ่ะเดี๋ยวเอาเงินพี่ดึงพี่ดึงทุกคนเข้ามาในไลฟ์เสร็จใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ออกพี่ไปนอนละอ้าวคุยกันไปซ้ำไม่ได้สิไปด้วยผมไปนอนด้วยเมื่อกี้เห็นต้นมาต้นไอ้ต้นออกไปแล้วโอ้โหเบลูกูจะดึงโอ้พี่ต้นไวเลยหนีไวเลยตอนเนี้ยคอนเทนต์เราคือเล่าหนึ่งเรื่องที่ประทับใจที่สุดยกเว้นตอนปิ้งหมูกระทะที่พี่เป็นกอขอคออ่ะตอนนี้มึงปิ้งจะป้อนปากไอ้แม็กอะแล้วพี่ก็นั่งแบบกูมาทำไมอะไรที่นี่จริงแต่แล้วขอบคุณพี่ป๋าปิ้งให้ผมหลายชิ้นเลยครับทำให้ผมแบบอิ่มท้องได้แล้วเดี๋ยวคือให้เล่าเรื่องประทับใจที่เชียงใหม่หรอครับพี่ครับขอหนึ่งเรื่องเลยขอแบบโดนๆเลยพี่เล่าเวลาพี่เผาเอาเรื่องเผาดีกว่าเอาเผาแล้วกันเผาหนึ่งเรื่องเพราะว่าจิมมี่เผาตัวเองพี่เผาไว้ซีไปละเผาใช่ใช่น้องนัทจะมีเรื่องอะไรปะเนี่ยตอนนั้นไอ้นี่ไงขนาดตอนอะไรนะที่ว่าอยู่ตอนกลางคืนยังไอ้นี่เลยอ่ะต้องอะไรว่าคองานกลุ่มกับเพื่อนอ่ะทั้งคืนอ่ะโอ้คืนที่สองคืนที่สองแบบว่าเหมือนทำงานทุกวันเลยอ่ะขนาดไปเที่ยวไปอะไรกันอ่ะโอ้ย้ายมหาลัยไปอยู่เชียงใหม่อ่ะเออจริงเฮ้ยไอ้มาร์คเอามาอีกงานเยอะจริงมาร์คเออเลยนี่เดาเรามีเรื่องอะไรเผาพี่มากันป่ะพี่ผมมีคือผมอ่ะไม่ได้เป็นคนเดียวผมเรา3คนน่ะจะเล่าเรื่องในสระว่ายน้ําไม่ได้เลยเว้ยเพราะเรา3คนไม่ได้ว่ายน้ําเว้ยเราสามคนจะไม่รู้เรื่องสระว่ายน้ําแต่พี่อ่ะอยู่ในซีนตลกขอโทษตลกชิบหายเลยคือพี่ไม่อยากลงน้ําเว้ยเพราะพี่อ่ะไม่ได้เอากางเกงไปเปลี่ยนเรื่องของเรื่องแล้วพี่ก็ถามจิมมี่ลงมั้ยถ้าจิมมี่ลงพี่จะลงใช่มั้ยไม่เอาผมไม่ลงพี่แล้วที่น้องๆคนอื่นแม่งเล่นน้ํากันแล้วให้หลับตาเว้ยหลับตาแล้วก็เดินแบบให้พี่อีแบบเป็นคนใบ้หลับตาแล้วก็แบบใบ้เดินไปเว้ยแล้วจับโดนใครต้องเดาให้ถูกว่าคือใครเข้าใจป่ะเฮ้ยม้าปฏิเสธคำเชิญสงสัยม้าจะไม่สะดวกครับแล้วตลกชิบหายเลยไอ้ไข่วะไอ้เจมหรือตอนไข่วะไอ้เจมหรือไอ้เน็ตเนี่ยแหละไอ้เจมมั้งโคตรตลกแม่งเดินไปโอบติวเตอร์แบบแน่นเลยนะกอดเลยแม่งกอดเสร็จปุ๊บชัวผมมั่นใจคนนี้กล้ามแน่นจับท้องโป๊ะโอ้โหชัวแน่นอย่างนี้มีคนเดียวพี่ม้าเปิดมาดิโอคุณแล้วแม่งลั่นจ๋าเลยแม่งแบบตอบแบบมั่นใจคุณนี่งี้ซิกแพคอย่างแน่นกล้าปกเพียงมาตลกพี่บาสรุปคือเป็นใครพี่ติวเตอร์ไอ้ติวเตอร์แม่งไม่พูดเลยติวเตอร์ไลน์มาร์คคืออยู่ฝั่งใส่เลยดีแม่งไม่ไปจับ PBM อ่ะดีกล้ามแน่นกูอยากมาตานัทเล่าละเหนื่อยละกูเหนื่อยละนัทมาสักเรื่องมาเล่ากันไปหมดละเผามันมีไม่มันไม่มีเรื่องให้เผาให้นินทาใครเลยพี่อ่ะเรื่องที่ประทับใจเรื่องที่ประทับใจประทับใจอ่ะครับพี่ปาร์คหล่อมากทริปนี้พูดเลยพี่ปาร์คหล่อจัดจ้ะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าพี่โอ้ยนัดโอ้ยทำไมอย่างนี้พี่ปาร์คจะไม่รักพี่ปาร์ครักตายรักตายเลยเฮ้ยซื้อรักดีดีคนชมพี่แกมีอยู่ไม่ค่อยกี่คนหรอก
นัดเรื่องชมพูนะครับแต่ละคำชอบหลายแบบอยากแซวเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยพรุ่งนี้พี่ส่งขนมนัดไม่ทันแล้วแน่เลยกินบ้างไม่บอกจะกินบ้างจะกินบ้างไม่จะกินบ้างถ้ากินก็บอกทักมาหาพี่ในดีน่าจะเอาเดี๋ยวพี่จะถ้าจะกินนะหมายถึงว่าแต่พี่ส่งพรุ่งนี้นะได้ครับทุกคนทุกคนขนมอะไรอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ปาร์คส่งขนมอะไรอ่ะขนมโอชินไงขนมปังรอบนี้ขายได้น้อยมากเลยคนเขาคงไม่ค่อยกินเออกินเจกันเนี่ยประกาศเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าพี่ขายเออพี่ไปปล่อยไปโพสช้าด้วยแหละมั้งมันโพสดึกด้วยแหละไม่เป็นไรอ่ะนัดเล่าต่อครับผมเรื่องโหเรื่องที่ประทับใจอ่ะตอนนี้ในหัวผมมีแต่เรื่องแบบเรื่องเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์อ่ะกับงานอ่ะประทับใจไม่ออกเลยพี่ถ้าเรื่องประทับใจก็งานไม่เยอะจริงนะได้แบบไปทำบุญอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรื่องประทับใจทำบุญกับทุกคนเพราะว่ามีแบบว่ามีโอกาสไม่กี่ครั้งที่แบบจะได้แบบว่าทำบุญร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเออแต่ทริปนี้ได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็แบบทำบุญครั้งใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยก็ทำบุญด้วยมูเตลูด้วยกันแบบสุดๆใช่ครับโอ้ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจครับผมพวกนัดกับจิมมี่ไม่เห็นแน่เรื่องนี้คือเรื่องที่พี่ประทับใจมากไอ้ทอมมี่คือตอนที่เราลงมูกันอยู่อ่ะเรานั่งอยู่ตรงเก้าอี้เว้ยทุกคนมันนั่งสองฝั่งจิมมี่อยู่ฝั่งซ้ายมั้งถ้าพี่จำหรืออยู่ฝั่งขวาวะไม่แน่ใจแต่คนที่นั่งอยู่ข้างพี่อ่ะคือทอมมี่เว้ยก็คือทอมมี่โคตรตั้งใจพี่พูดเลยนะไอซีไอเน็ตไอเจมก็อยู่ไอเน็ตอยู่ฝั่งนู้นเจมอยู่ฝั่งพี่มั้งแล้วคือพี่สงสัยเจมมานั่งหลังพี่ไว้แล้วแดดมันลงอ่ะแดดมันลงแรงมากเลยขนาดหลวงพ่อเดินมาบอกว่าไปหน้าตรงนู้นจะได้ร่มๆเดี๋ยวผิวเสียหลวงพ่อบอกนะเดี๋ยวดำไปเจมแม่งก็หลบไปเพราะมันร้อนจริงๆมันร้อนมากทุกคนผมบอกเลยว่าร้อนมากแต่พี่อ่ะไม่ร้อนเพราะว่าพี่อ่ะมีพญานาคบังอยู่ไว้เรื่องอ่ะพี่ก็เลยนั่งอยู่ออกมาตรงนี้ได้แล้วพี่เขาบอกเจมมันขยับมานี่แล้วเหมือนแดดมันค่อยๆกินมาใช่ไหมเวลามันเริ่มสายขึ้นอ่ะแดดเลียแดดเลียเออแดดมันเริ่มแบบกินพื้นที่มาเรื่อยๆเว้ยจนแบบไอซีก็ไม่ไหวไอซีบอกผมไม่ไหวแล้วร้อนมากพี่องค์พี่อีฟลุกหนีหมดไปนั่งหลบอยู่ใต้บันไดหมดเลยคนเดียวที่ไม่ลุกไปไหนเลยคือทอมมี่มันก็นั่งน้อยมันก็นั่งพนมมือนั่นแหละตั้งใจมากคนนี้ของจริงไอซีสกิลเฮ้ยร้อนนะเว้ยไม่เป็นไรพี่ผมนั่งได้แม่ก็นั่งสักพักนะเว้ยคือพี่นั่งอยู่หลังมันไงพี่ลมแล้วพี่จะเรียกมันมานั่งด้วยก็ไม่ได้เพราะมันนั่งได้คนเดียวตรงนั้นมันเหมือนเสาบังพอดีก็แต่ว่าสักพักแล้วทอมมี่ไม่เป็นคนเหงื่อออกนะตัดจัดเลยแม่นั่งอ่ะตรงเนี้ยเปียกไหลมาตรงคอพี่แบบโอ้ทอมมี่พี่ก็สะกิดมันนะทอมมี่มึงไปหลบแดดหน่อยมึงไปนั่งไหว้ข้างหน้าก็ได้ไม่เป็นไรพี่ผมไหวโอ้โหลูกคือเหงื่อแม่งท่วมหัวเปียกตรงเหงื่อที่แม่งนั่งอาบแดดก็ไม่บอกพี่ผมตั้งใจมากผมไม่กลัวแดดแล้วคือเหงื่อแม่งท่วมเสื้อแม่งเปียกหมดเลยด้วยตอนมัวเออนี่แหละคือผมจะบอกเขาตลอดว่าแบบถ้าเกิดว่าอยากอวยพรหรืออยากอะไรให้เขาอะผมจะบอกคำหนึ่งรักตัวเองทอมมี่เออจริงจริงเขาจะเป็นคนที่แบบชอบอย่างเงี้ยชอบแบบทำอะไรก็ไม่ค่อยสนใจตัวเองจะสนใจแต่เรื่องของคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้ตลอดเวลาจนแบบเฮ้ยคุณทอมมี่สนใจตัวเองบ้างก็ได้ด้วยฮะอ๋อเป็นห่วงก็เป็นห่วงมันไงแต่มันก็แบบเป็นที่ผมไหวใช่ไหมเออยอดคุณทอมมี่คนทอมมี่อาจจะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมพูดไว้เลยนะคนนี้เดินผ่านลอตเตอรี่ร้านไหนนี่คือผมช็อกเลยนะแม่งหยิบปั๊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 บผมทอมมี่มึงเล่นหวยเป็นหรอไม่เป็นพี่อยากรู้ผมลองเลยแม่งหยิบป้า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 บูของจริงจิมมี่ด้วยนะจิมมี่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านนะเราดีลกันไว้แล้วนะว่านัดได้ซื้อเปล่านั้นนัดได้ซื้อหวยไหมซื้อเอาละผมดีลไว้หมดแล้วถ้าเดนดูบัณฑิตมีคนใดคนหนึ่งถูกอ่ะผมได้ตังค์ผมไม่ต้องเสียตังค์ผมขอเลยผมบอกเลยถ้านัดถูกรางวัลที่หนึ่งผมขอล้านหนึ่งถ้านัดได้สิบล้านเพราะผมขอแสนหนึ่งแบบไม่หักใดๆขอเลยขอแบบแมนๆเลยถ้าจิมมี่ถูกเท่าไหร่นะ12 ล้านจิมมี่รักพี่เท่าไหร่จิมมี่ให้เท่านั้นจิมมี่บอกแฟนคลับเลยจิมมี่ใจพี่เท่าไหร่ที่เราคุยกันไว้ผมให้พี่ร้อยหนึ่งผมจำได้ผมบอกตอนนั้นอะแม่งเลยค่าลอตเตอรี่เลยร้อยหนึ่งโคตรถูกเลยไม่แต่ถ้าเกิดว่าผมถูก12 ล้านจริงผมให้ทุกคนเลยนะเออคนละแสนอุ้ยโอ้ยแค่ฟังแล้วก็แบบอื้อหือใช่ไหมคือมันก็แบบไปมาด้วยกันอะเฮ้ยผลบุญมันต้องส่งมาแบบมันต้องไปด้วยกันอะเออจริงจริงจริงทุกคนรวยพอให้จิมมี่ถูกหวยด้วยนะครับผมจริงอยากได้เลยทีเนี้ยแล้วพี่ออมพี่บุ๋มขอเผาพี่ออมเรื่องเดียวพอแล้วเราจะปิดไลฟ์ละเพราะมันดึกแล้วไงเดี๋ยวเพื่อทุกคนจะไปคือผมพี่ออมตลกเรื่องพี่ทอมมี่อีกเรื่องนึงได้พี่อ้าวยังไงฮะเอาทอมมี่ก่อนดีกว่าพี่จำตอนแมวบูด้วยปะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเล่าเดี๋ยวหลุด
แต่ลูกเอ้ยนี่ก่อนมันจะสปอยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูจะสปอยจบบอกพูดแบบไม่บอกแค่นี้ยังไม่จบบอกอันนี้คือเหมือนเป็นน้ำจิ้มไงครับแบบว่าผู้ชมทางบ้านจะได้แบบอยากดูคอนเทนต์ของเรามากกว่าเดิมเรียบร้อยแบบรู้มารู้เลยจบกูรอดแล้ววันนี้ไม่อาจจะเป็นแวร์วูแบบมนุษย์หมาป่านะนัดเลยครับพี่ออฟนัดเลยครับพี่ออฟนัดเลยครับโอ้โหถ่ายแทบตายนัดบอกแวร์วูชอบละคำเดียวจบละมีพี่ออฟแม่งตลกจัดเดินมาออกมาหน้าวัดซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่ร้านแรกนะไล่มาร้านสุดท้ายเลยนะเว้ยไล่มาเรื่อยๆคือสุดท้ายเลยเขาเดินมามันจะมีจังหวะที่ว่าถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปจะขึ้นไปหารถถ้าเกิดว่าเดินลงเนินไปอีกจะมีอีก2แผงเดินขึ้นมาข้างบนแล้วนะหันมองลงไปข้างล่างเอ้ามีอีก2แผงเดินวนลงไปเขาตะโกนใช่ป่ะเขาพูดอะไรเฮ้ยตะโกนเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อไปช่วยซื้อหน่อยแล้วก็เดินลงไปเลยตุดลงไปเลยตอนแรกคิดว่าแบบเป็นคุณลุงเป็นขอทางหรือขอทานหรืออะไรแบบนี้จะลงไปบริจาคเงินไม่ใช่เห็นร้านลอตเตอรี่2ล้านวิ่งลงไปเลยงงเลยเพราะว่าเอ้าเอานัดอ่ะนัดกันไหนนะโอเคนั้นหลุดเดี๋ยวยังไงกันพี่ง่วงยังง่วงอะครับผมก็โอเคผมก็ง่วงครับแต่ผมโอเค it's time to go ฮะ it's time to sleep นะแล้วแต่พี่อยากไปยังแล้วแต่ไปโอเคไว้เดี๋ยวเราขึ้นไลฟ์กันนะเราแปลกเมื่อกี้คือดีดมาก energy ไงปิ้วพอหมดปุ๊บปิ้วตกหมดเลยไม่เป็นไรเราน้องไปน้องไปเราก็ต้องใช่โอเคพี่ป้าผมมีอะไรจะบอกว่าไงครับจิมมี่ผมรักพี่นะผมก็รักพี่ก็รักน้องครับพี่รักจิมมี่มากรักจริงเดี๋ยวมากอดคอเดี๋ยวกันแล้วกันอีกได้ทริปนี้ยังไงจิมมี่ก็เป็น MVP สำหรับพี่จิมมี่ทำให้พี่รู้ว่าจิมมี่แม่งของจริงจิมมี่ดูไปโตเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมอีกประมาณ1สเต็ปพอพี่สังเกตแล้วว่าจิมมี่มองน้องๆเล่นกันพี่รู้สึกว่าจิมมี่แม่งโตขึ้นมาหมายถึงว่าพอเราเริ่มเป็นเจนที่โตขึ้นกว่าเดิมมามองไปเห็นน้องๆมันสนิทกันมากไงมันก็รู้สึกว่ารู้สึกนะแค่นั้นเออพี่ดูตอนนั้นมันคือแบบแค่อยู่ๆตอนแรกผมจะลงน้ำด้วยซ้ำแต่อยู่ก็แบบอยู่ๆผมก็นั่งคุยกับพี่ซีไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเฮ้ยแค่นี้มันบรรยากาศมันก็แบบสนุกแล้วอะพี่ก็รู้สึกแบบมึงแบบ MVP ว่ะทริปเนี้ยเฮ้ยพูดดีจังเลยว่าพี่ปาร์คโอ้โหเท่ว่ะรักนะจุ๊บๆนะรักด้วยพี่ลองนัดด้วยโอเคลองนัดด้วยนะลองนัดอืมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปนอนแล้วเดี๋ยวให้จิมมี่บายบายแฟนคลับซะหน่อยโอเคบ๊ายบายทุกคนครับไปนอนแต่ห้าทุ่มแล้วครับครับผมจะไปนอนแต่ห้าทุ่มแล้วนอนไม่หลับเนี่ยโอ้โหพี่ปาร์คมาปุ๊บก็เนี่ยมีอะไรได้ทำนั่นแหละเดี๋ยวได้ไปนอนแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปนอนด้วยครับทุกคนโอเคไว้มีโอกาสเราจะไลฟ์กันใหม่นะครับทุกคนครับพี่ปาร์คเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยอย่าลืมเอาพี่เจคนเดียวอย่าลืมพี่ไปเล่นนะแฟนคลับตัวเยอะแล้วผมต้องได้เล่นนะเฮ้ยได้มันจะมีฉากนึงที่นี่ไงฉากเปิดตัวเลยเปิดตัวเห็นพี่เด่นๆเลยเห็นพี่เด่นๆเลยใช่คือมันจะเป็นแบบสำนักงานใช่ป่ะเป็นออฟฟิศใช่ป่ะมันจะต้องมีคนแบบใส่ชุดสูทคนหนึ่งเดินเข้ามาพี่ต้องพี่ละแล้วก็ถ่ายตั้งแต่ข้างหลังแบบไปนี่เลยถ่ายมาตั้งแต่ข้างหลังคือเด่นๆเลยติดหลังดอลลี่เข้ามาคนนั้นนะฆ่าตัวตายโดดลงหน้าต่างไปเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าด้วยตกไปตายข้างล่างเนี่ยจะมีกล้องข้างล่างแบบแผ่นเห็นหน้าพี่แบบช้อนขึ้นมาอย่างนี้เห็นป่ะโอ้ยไม่มีเลยเห็นหัวล้านเลยเห็นหัวแล้วคือพี่ตกไปเฮ้ยจังหวะพี่ตกลงพื้นเนี่ยคือบทนั้นพี่ตายใช่ไหมแล้วตอนที่ก่อนพี่จะตายพี่จะมีพลิกหน้ามาให้เห็นเป็นหน้าพี่ป่ะไม่คือแรงจีมันลงมามันแบบว่าตัวมันลงปึ๊บหัวลงงี้ปึ๊บเห็นหลังกล้ามเห็นหลังแบบตัวแบบเป็นคือซีนนั้นพี่ต้องถอดเสื้อป่ะเห็นแผงหลังไม่ใส่ชุดสูทปิดเลยเล่นกล้ามกับเล่นไม่เล่นกล้ามปกติเหมือนกันหมดคือเอากูไปโดดตึกในฉากนั้นแล้วก็ตายแล้วคือตายแบบไม่เห็นหน้าพี่ด้วยเห็นแค่เส้นผมเอากูมีผมงอกอยู่เส้นนึงเผื่อเห็นผมงอกกูก็ได้แม่งเอ้ยจบแล้วทุกคนสรุปครับเรื่องเนี้ยผมได้เล่นนะครับพี่เจคนกลางไม่รู้ว่าได้เล่นหรือเปล่าแต่ผมบอกจิมมี่นะว่าถ้าพี่เจคนกลางไม่ปาร์คเล่นนะจิมมี่จะไม่รับบทเป็นพระเอกกับทอมมี่บอกทอมมี่แล้วถ้าพี่เจคนกลางไม่มีชื่อปาร์คพานุพัฒน์อนุมกิติเป็นนักแสดงเรื่องนั้นนะผมจะไม่ให้น้องผม2คนเล่นเอ้ยวิ่งมาเข้ามาดิครับเป็นไงไม่แล้วทำไมพี่ออฟจะไม่ให้พี่เล่นทั้งเก่งทั้งหล่อทั้งเท่ขนาดนี้ใช่ป่ะมึงมาว่ะไม่มีคู่ได้ไงมันต้องมีใช่ป่ะมันต้องแบบมาแล้วป่ะอะไรของกูโอเคพี่ว่าเราควรไปไม่งั้นเดี๋ยวเราอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องไปละใช่เดี๋ยวเราจะนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวจิมมี่ดีแล้วเนี่ยโอเคครับเจอกันนะครับทุกคนจิมมี่ลาไปทุกคนบ๊ายบายนะครับ
ทุกคนครับสวัสดีครับดูฟาร์ทด้วยนะครับทุกคนครับรักนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายรักจ้าพี่สวัสดีครับ